คุณผู้ชมครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงบ้านของนุ่มนิ่มนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนุ่มนิ่มก็คือตัวแทนคนที่ไปทำธุรกิจเป็นแม่ขายธุรกิจให้กับพรีมายานะครับที่บอกว่า 6,000 แล้วได้15ล้านต่อมาพอโดนตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับในคดีพรบคอมนะครับถูกจับกุมมาดำเนินคดีนะครับแล้วก็สอบปากคำ3ชั่วโมงจนเจ้าตัวเนี่ยคลายความลับออกมาบอกว่าไอ้15ล้านเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะครับ15ล้านเนี่ย750คนชาวเน็ตก็เอาไปหารเอาไปคูณดูก็เฉลี่ยคนละประมาณ 20,000 บาทนะครับแต่ลงทุนเนี่ยคงมากน้อยแตกต่างกันไปอย่างนุ่มนิ่มเนี่ยเขาลงไป 6,000 ไงคนอื่นๆลงไปเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าลง 6,000 พร้อมกันหมดเนี่ย750คนก็น่าจะเป็นเงินกว่า4ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนลงมากกว่านี้ก็เลยกลายเป็นการทำธุรกิจอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้โกหกนะแต่บอกไม่หมดไม่ได้โกหกแต่บอกไม่หมดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซื่อตรงกับประชาชนซื่อตรงกับลูกค้าหรือไม่นะคุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันดูคืออาการมันออกอ่ะเดี๋ยวกฎหมายเขาต้องดูเจตนาเขาดูกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาจะบอกว่าไม่มีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเชื่อได้หรือไม่เพราะตอนที่ไปทำคลิปไปดูรถหรูไปถ่ายรูปกับรถหรูเจตนาคืออะไรเจตนาทั้งคนเดียว15ล้านเจตนาทั้งถ่ายรูปกับรถหรูคือพยายามจะโฆษณาใช่ไหมว่าทำพรีมายาแล้วมันรวยอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้มีคนเนี่ยเอาเงินมาจ่ายเอาเงินมาซื้อเนี่ยมากที่สุดแบบนี้เข้าข่ายการหลอกลวงผ่านคอมพิวเตอร์หรือไม่นะตอนนี้ตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแต่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกกันนะครับว่านักข่าวเขาลงพื้นที่ที่บ้านแล้วก็ไปเจอญาตินะครับก็ไปเห็นบ้านของนุ่มนิ่มนะบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวเอาเป็นแบบว่าบ้านชาวบ้านทั่วไปนะครับไม่ได้บ่งบอกให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่ร่ำรวยหรือว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็น10ล้าน15ล้านบาทแต่ประการใดนะครับมิเท่านั้นนักข่าวยังมีโอกาสพูดคุยกับญาติก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่บ้านของนุ่มนิ่มมาตั้งแต่ต้นด้วยนะไม่ได้เป็นบ้านปลูกใหม่นะเป็นบ้านของพ่อนะแล้วก็นุ่มนิ่มเนี่ยรับต่อมาแล้วก็เอามาปรับปรุงได้เมื่อไม่นานมานี้แม้ว่าจะปรับปรุงแล้วนะครับก็เป็นบ้านธรรมดานี่แหละคือเราต้องการพิสูจน์ว่าการทำธุรกิจการอวดอ้าง15ล้านบาทเนี่ยนะครับคนที่มาอวดอ้างเนี่ยประสบความสำเร็จทำได้จริงแล้วก็มีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นเหมือนกับที่ไปถ่ายรูปผมดูรูปบ้านกับรถหรูเนี่ยนะรถสปอร์ตไม่ได้ดูถูกกันนะอันนี้เราต้องตรวจสอบกันนะครับคือถ้าจะไปซื้อรถผมเดานะว่ารถพอร์ชที่เธอไปถ่ายรูปเนี่ยน่าจะหลาย10ล้านน่าจะเป็น10ล้านนะเอางี้ละกันนะครับคือถ้าจะไปซื้อรถขนาดนั้นเนี่ยนะครับไปทำบ้านก่อนน่าจะคุ้มค่ากว่านะบ้านนี่ก็ใช้เงินน่าจะไม่ถึงหลักหลายสิบล้านหรือว่าเป็นสิบล้านหรอกนะเอาสักไม่กี่ล้านเนี่ยก็น่าจะสวยสวยหรูหราละเพราะนั้นมันบ่งบอกไงนะคือเวลาโดนจับนะเวลาโดนแจ้งก็บอกว่าอ๋อไม่ได้มีเจตนาแต่ผมถึงถามคุณผู้ชมไงว่าบอกความจริงไม่หมดเนี่ยเท่ากับเป็นการเจตนาโกหกใช่หรือไม่ไปถ่ายรูปรถหรูแบบนั้นไปอ้างเงิน15ล้านบาทแบบนั้นนะครับคือปากเนี่ยมันก็เหมือนกับจะพูดอย่างนึงแต่ผลของการกระทำที่ออกมาไม่มันเหมือนกับว่าจะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกๆอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังถูกดำเนินคดีเบากันนะครับทั้งประมาณ 10-20 คนเนี่ยนะครับก็คือพรบ.คอมโพสต์ Facebook อ่ะครับใครโพสต์ก็โดนใครไม่โพสต์ก็ไม่ต้องโดนนะครับแต่หลังจากนี้ตำรวจจะขยายผลไปสู่คดีฉ้อโกงประชาชนด้วยหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความผ่านทาง Facebookอีซี่ยุคคน normal ยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3แล้วนะครับ3ปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทำสดทำใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมเป็นแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆป
ไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานกันได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดๆหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150 บาทขายมา3ปีถ้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้สนใจพิมพ์ก็สนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวนึงครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับบ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220 บาท1ชุด220 บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเพจ normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทำทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมา2-3 ปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้ำนะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันคนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทำข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ้าตอนขายปีแรกๆก็อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อั่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220 บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ย2อันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนมยุคนกับไส้อั่วยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะใช่อย่างงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่งทําสั่งทําส่งสั่งทําส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทําไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทำบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทำรถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120 บาทชุดละ120 บาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาร้าแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120 บาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมเป็นคนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาแมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120 บาทนะครับชุดละ120 บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์
กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า Facebook นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดากับปลาร้าแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับเนี่ยฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นมั้ยถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทำแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทำแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนึงนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทำข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อยไม่ฉะนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่งทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณีย์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่นนะตอนนี้เราเป็นอันอิชิยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยละของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ